เริ่มต้นนะครับด้วยคำคมนะครับว่าเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีสวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อมายปริเมศทองภาษีเป็น Ruby Director ของกลุ่ม Forever และก็ยังเป็น Reborn นะครับ The Next Idol Gen 6ของบริษัทด้วยขอบคุณผู้โปรดอากาศนะครับขอบคุณโค้ชปีการครับใจบุญขอบคุณโค้ชผู้สอนงานนะครับโค้ชไนท์นะครับโค้ชเนโค้ชพี่โอเล่โค้ชพี่อีฟโค้ชพี่คิมโค้ชพี่นุ้ยและก็โหลดวิดีอย่าง S55 ด้วยครับวันนี้ครับเราพูดถึงในหัวข้อราวของความสำเร็จพอเราพูดถึงเรื่องความสำเร็จนะครับทุกคนคิดว่าอะไรคือปัจจัยของความสำเร็จบ้างผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้ครับมีหลากหลายความคิดนะครับผุดเข้ามาในหัวนะครับว่าอะไรคือปัจจัยของความสำเร็จแต่หนึ่งสิ่งนะครับที่ผมเชื่อว่ามันคือปัจจัยของความสำเร็จมันคือหนังสือครับแล้วทำไมหนังสือนะครับมันถึงเป็นสิ่งที่เรานะครับทำให้เรานะครับสำเร็จหลายคนนะครับก็คงมีคำตอบในใจเหมือนกันซึ่งวันนี้นะครับมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกส่วนตัวนะครับผมก็มีเหมือนกันครับคำตอบในใจผมแต่ผมจะยังไม่เฉลยตอนนี้ครับผมจะมาเฉลยในตอนจบและหนังสือนะครับที่หลายคนนะครับส่วนใหญ่มักจะหามาอ่านกันมันคือหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับมันมีคนสำเร็จหลายคนนะครับที่อาจจะเป็นไอดอลเราไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์สตีฟจ็อบส์หรือแจ็คหม่านะครับหลายคนนะครับฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยได้แรงบันดาลใจแต่อาจจะรู้สึกว่าไกลตัวจนเกินไปนะครับบางคนบอกว่าจะให้ผมแบบจะให้ตัวเราเนี่ยไปผมสีบอลตาสีฟ้าหรือพูดภาษาจีนเหมือนแจ็คหม่าได้เนี่ยก็ว่ายากแล้วแต่ถ้าเกิดให้เราเนี่ยได้ขนาดเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกไกลตัวไปวันนี้นะครับเรื่องราวที่กำลังฟังต่อไปนี้ครับ success story เนี่ยครับของผมเนี่ยครับจะเป็นความสำเร็จนะครับที่ใกล้ตัวคุณขึ้นและตัวผมเองนะครับก็มีจุดเริ่มต้นคล้ายกับใครหลายคนในที่นี้ผมเชื่อมั่นมากว่าถ้าเกิดคุณได้ฟังแล้วเนี่ยครับจะได้แรงบันดาลใจและวิธีการนะครับออกไปใช้แน่นอนบทที่1ครับคุยกับตัวเองให้จบอยากจะแนะนำตัวอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันนะครับผมอายุ26ปีเมื่อ5ปีที่แล้วครับวันที่ผมที่ได้เริ่มต้นธุรกิจเลกาซีตอนนั้นครับผมอายุแค่21ปีผมนะครับเรียนอยู่วิศวะลาดกระบังเป็นเหมือนเด็กนักศึกษาทั่วไปครับที่ว่าก็เรียนกลางๆไม่ได้ดีอะไรมากนะครับชอบทำกิจกรรมนะครับเรียนๆเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับก็คล้ายกับเด็กทั่วไปคนหนึ่งแต่จุดคิดของชีวิตนะครับก็คือตอนที่คุณพ่อผมนะครับป่วยเป็นอัมพฤกษ์นะครับไม่สามารถทำงานได้นะครับต้องนอนติดเตียงนะครับเราต้องคอยดูแลในจังหวะนั้นครับผมบอกเลยครับว่าสถานภาพทางบ้านผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับและเรื่องการเงินก็ไม่ดีมากความเป็นอยู่ก็คือแบบตามเท่าที่มีครับเรานะครับก็เลยคิดลึกๆกับตัวเองครับว่าเฮ้ยเราเป็นคนนึงที่ว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เราอยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้เราอยากจะกินไอเนี้ยเราอยากจะไปเที่ยวที่เนี้ยเราอยากจะมีอันเนี้ยเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเราครับแล้วผมเองก็เชื่อว่ามีใครหลายคนครับที่มีความคิดเนี้ยมาเหมือนกันวันที่เป็นเหมือนพรหมลิขิตผมแล้วกันหรือเป็นวันที่ได้เจอธุรกิจนะครับเป็นวันนะครับที่ผมนะครับได้นั่งเล่น Facebook แล้วผมเจอภาพนี้เป็นภาพนะครับที่ผู้ประกอบการผมนะครับได้โพสต์ลงโซเชียลนะครับโพสต์ลง Facebook นะครับและมีอยู่วันนึงนะครับพอผมเห็นภาพปุ๊บแล้วผมนะครับไปเจอน้องคนนี้ครับที่ใต้ตึกนึงในวิศวะผมนะครับกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วน้องคนนี้นะครับก็ตามภาษานะครับน้องภาคนะครับน้องคณะเดียวกันก็พูดคุยกันพอผมเจอหน้าน้องเขานะครับผมจับมือมาบเขาให้เฮ้ยปีการทำอะไรวะโคตรเท่เลยวะใส่สูทถ่ายรูปลงเฟซเฮ้ยไอ้ไนด้วยมึงทำอะไรกันมาเล่าให้พี่ฟังหน่อยจังหวะนะครับผมเดาว่าปีการน่าจะเริ่มทำได้ไม่นานปีการนะครับก็มันคืออย่างนั้นพี่มันดีมากเลยพี่แล้วมึงทำอะไรอ่ะเนี่ยมันคือการทำตลาดพี่มันคือให้พี่ซื้อจากที่นู่นมาซื้อที่นี่ผมก็บอกเอางี้มึงส่งอะไรมาก็ได้เดี๋ยวพี่ศึกษาเองนะครับก็พ้นจากปีการไปนะครับเดินลงไปเซเว่นนะครับเจอโค้ชไนท์ครับเจอโค้ชไนท์นะครับอยู่หน้าเซเว่นนะครับก็จับมือโค้ชไนท์เฮ้ยไนท์มึงทำธุรกิจอะไรวะเล่าให้พี่ฟังหน่อยโค้ชไนท์นะครับก็เปิดประโยคเลยครับพี่มายพี่รู้จักวิวัฒนาการทางธุรกิจไหมพี่เมื่อ10ปีที่แล้วนะพี่เมื่อ5ปีที่แล้วนะพี่เห็นเซเว่นไหมพี่เซเว่นน่ะเขาต้องขายของเราไหมพี่เขาไม่ต้องขายของเราพี่เขาก็ได้เงินผมก็นั่งฟังนะแล้วตกลงทำอะไรวะก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันทำอะไรนะครับอีกคนนึงก็อาจจะยังพูดไม่ได้นะครับอีกคนนึงก็คือพูดได้เยอะเกินจนผมไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณปีการนะครับที่ไม่ละความพยายามในตัวผมนะครับปีการนะครับก็ดีบรรยากาศนะครับทักเข้ามานะครับ321นะครับมาพูดคุยนะครับมาชวนคุยนะครับบอกมาคุยนะครับเฮ้ยพี่ไมค์ครับ
10นาทีไม่นานครับเออเนี่ยพี่เรียนอยู่มั้ยเนี่ยสัก 18:00 นเนี่ยเนี่ยผมจะชวนนายกับพันมาด้วยนะครับคุยสนุกแน่รู้เนี่ยรู้ว่าผมเป็นคนชอบความสนุกสนานนะครับเข้าถูกเรื่องนะครับผมก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรต้องกลับ 5:00 นนะครับเราก็ยังแบบดึงเข้าดึงออกอยู่นะครับปีการนะครับก็ยังนะครับไม่ลดละนะครับอยากจะแนะนำพี่สอนงานให้รู้จักคนนึงครับชิวๆครับตลกๆนะครับคนดีวันนี้พี่เข้ามาให้กำลังใจทุกคนคิดว่าพี่ที่สอนงานคนนี้เป็นใครครับใครครับพี่ที่สอนงานคนนี้นั่นก็คือโค้ชมหาชนของเรานะครับโค้ชเนนะครับวันนี้นะครับโค้ชนะครับเข้ามาหาเราที่มอด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาเจอโค้ชเนนะครับได้ฟังเรื่องราวธุรกิจเลกาซี่นะครับพอผมนะครับได้ฟังธุรกิจเลกาซี่นะครับจากปากโค้ชเนนะครับเมื่อรู้ว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับผมได้ทำหน้าอย่างนี้มีใครเป็นหน้าอย่างนี้บ้างครับวันแรกที่ได้ฟังว่าเป็นเครือข่ายพอโค้ชเนนะครับมองหน้าผมแล้วถามว่าเป็นไงบ้างครับน้องไม้ดีไหมผมก็บอกว่าดีก็ยิ้มเฉยๆนะครับดีคือเราไม่ได้แอนตี้นะแต่แบบคือเราไม่แอนตี้แต่เราแค่รู้สึกว่าธุรกิจพวกนี้ครับคนที่มีอะไรทำเขาถึงไปทำกันแล้วเรามองว่าเราเรียนวิศวะมาเราคงไม่น่ามาทำอะไรอย่างนี้มั้งแต่ต้องขอบคุณคนเนนะครับแล้วก็คนไหนคนพิการนะครับที่เล่าเรื่องราวนี้ผมฟังเขาถามผมนะครับว่าถ้าวันนี้ครับมีรถ3คันให้ผมนะครับได้เลือกขึ้นผมจะเลือกขึ้นคันไหนนะครับผมก็ตอบเลยครับเอาคันที่เป็นแอร์คันที่ดูดีที่สุดนะครับพี่รักสบายนะครับพี่กลัวลำบากเขาก็บอกว่าเขาก็เฉลยผมมานะครับว่าคำตอบคือเราจะนั่งไปไหนเราจะรู้ได้ไงในเมื่อเราเนี่ยครับยังไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเราจะนั่งคันไหนได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนการเลือกงานก็เหมือนกันเลยครับบางทีนะครับเด็กจบใหม่หลายคนหรือแม้แต่ตัวผมนะตอนนั้นนะครับผมนะครับก็คือและแค่คิดว่าจะเลือกทำงานนะครับที่ใกล้บ้านงานได้เงินเยอะงานนะครับที่ทำกับเพื่อนแต่คนที่ว่าเขาสำเร็จในชีวิตจริงๆอ่ะเขาก็ต้องตั้งเป้าเลยครับว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้าครับเขาจะมีชีวิตยังไงเขาตั้งโจทย์ไว้ครับและเขานะครับจะเลือกงานที่ตอบโจทย์นั้นผมก็เลยนะครับมานั่งดูโจทย์ชีวิตของผมเองนะครับว่าตัวผมเนี่ยครับอย่างแรกเลยคือผมเนี่ยไม่อยากทำงานประจำนะครับผมขี้เกียจตื่นนะครับผมขี้เกียจฝ่าแล้วติดตอนเช้านะครับแล้วผมนะครับอยากจะมีได้นะครับเดือนละแสนก่อน25ปีเพื่อที่ว่าเราเนี่ยครับจะได้ดูแลครอบครัวเพื่อที่ว่าจะได้เปลี่ยนชีวิตผมนะครับอยากจะมีบ้านหลังใหม่นะครับอยากมีห้องหนังสือเป็นของตัวเองนะครับพอดีเป็นคนชอบอ่านหนังสืออ่านทั้งแนวคิดนะครับทั้งหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วผมนะครับอยากจะได้รถยนต์นะครับมัสแตงสีเหลืองเพราะผมรู้สึกว่ามันเท่มากถ้าขับมาในมอนะครับสาวๆคงกรี๊ดแต่ทีนี้ครับพอเรารู้จบชีวิตแล้วเนี่ยการที่เราจะเลือกงานสักหนึ่งงานนะครับมันเหมือนกับการที่เรานะครับเลือกภาพจิ๊กซอที่เราจะต่อวันนี้ครับเราจะซื้อจิ๊กซอว์สักหนึ่งกล่องมาต่อเนี่ยเราเลือกจากอะไรครับเราก็ต้องเลือกภาพที่ต่อเสร็จแล้วจริงไหมครับวันนี้ครับถ้าเกิดเราซื้อภาพรถเต่ามาครับไม่ว่าเราจะต่อกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่สิบยี่สิบปีครับมันก็ไม่มีทางเป็นรถสปอร์ตได้การเลือกงานก็เหมือนกันครับเราต้องดูภาพสำเร็จของงานนั้นก่อนถ้าเกิดภาพสำเร็จนะครับมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการต่อให้เรานะครับจะทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับกี่สิบปีอยู่จนเกษียณเสียชีวิตเลยนะครับมันก็ไม่มีทางให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ผมนะครับก็เลยลองมาดูภาพสำเร็จในธุรกิจเลกาซี่นี้ครับผมเห็นนะครับภาพสำเร็จของในธุรกิจนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชโอเล่ครับที่สักเซสนะครับตั้งแต่อายุน้อยหรือแม้แต่โค้ชเนนะครับที่ว่าได้ไปเที่ยวต่างประเทศเยอะมากนะครับผมเห็นเลยครับว่าเฮ้ยธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จได้เร็วไม่ต้องทำงานประจำนะครับได้มีโอกาสท่องเที่ยวนะครับมีรถยนต์ในฝันมีบ้านในฝันนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งนั้นธุรกิจนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยทั้งนั้นเราอยากจะทำด้วยแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างครับเป็นประกายไฟแวบเข้ามาในหัวผมนะครับตอนนั้นครับผมถามตัวเองครับว่าเฮ้ยแต่เราไม่มีเงินน่ะเราจะทำได้จริงเหรอเราเริ่มต้นยากมากเลยนะเพราะว่าอย่างที่เห็นครับว่าณตอนนั้นครับคุณพ่อผมเนี่ยป่วยเป็นอัมพฤกษ์จากเมื่อก่อนครับที่คุณพ่อผมนะครับเป็นเสาหลักของบ้านช่วยหาเงินกับคุณแม่ครับแต่ปัจจุบันครับคุณแม่นะครับก็เป็นคนเดียวที่หาได้เข้าบ้านและก็ทำงานไม่ได้เต็มที่เพราะต้องอยู่ดูแลคุณพ่อและนี่คือบ้านผมสมัยก่อนครับบ้านผมเนี่ยม้าเนี่ยที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยครับโค้ชม้าเนี่ยคบกับผมมาเป็น10ปีแล้วสมัยตอนม.2 ม.3 โค้ชม้าได้บ้านผมเนี่ยจะรู้ดีเดินเนี่ยครับต้องขยิ่งเท้าเพราะไม่งั้นกระเบื้องจะบาดเท้านะครับคือสภาพมันไม่ค่อยดีมากนะครับคือโค้ชม้าจะรู้ดีแล้วก็โค้ชปีกลางคนใดที่เคยไปนะครับสภาพความเป็นอยู่เนี่ยครับมันก็ไม่ได้ดีมากแต่วันนี้ครับโค้ชนะครับก็บอกผมว่าวันนี้มายความจนเนี่ยมันมี4แบบอย่างที่1ก่อนคือการที่เราเนี่ยจนเงินนะครับคือการที่เราเนี่ยครับไม่มีเงินที่ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างไม่มีเงินที่ว่าจะซื้ออะไรบางอย่างแต่โชคดีมากมายที่ธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยฟังเสียงต่ำวันนี้ทุกคนเข้ามาสมัครเท่าไหร่ครับ500 บาททุกคนต้องสต็อกของไหมครับไม่จำเป็นครับ
ไม่ต้องสต็อกสินค้าครับไม่ต้องมีพนักงานไม่ต้องมีหน้าร้านครับเราก็สามารถเริ่มต้นทำได้ความจนที่2ครับจนปัญญาคือการที่เราเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถนะครับในการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างแต่ก็โชคดีมากที่ธุรกิจนี้ครับมีระบบ S55 และโค้ดนะครับซัพพอร์ตแบบฟรีและปัจจุบันมีคู่มือนะครับ 5F ปี 2022 นะครับที่สอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนได้เงินและข้อที่3ครับจนโอกาสนะครับคือวันนี้เราเนี่ยครับไม่ได้รับโอกาสเท่าคนอื่นแต่วันนี้ครับเอาจริงๆนะเราก็อยู่ในโอกาสเดียวกันที่ชื่อ Legacy นะครับมีใครอยู่ในโอกาสที่ชื่อ Legacy มั้ยครับไม่มีจริงมั้ยครับทุกคนที่ฟังอยู่คือฟัง Legacy เหมือนกันหมดเลยถูกมั้ยครับถ้าวันนี้ครับมีคนนะครับที่มีตั้งแต่ 46,000 นะครับมากกว่า80คนมากกว่า100นึงทุกคนคิดว่าเราทำได้ไหมครับก็ทำได้จริงไหมครับแต่ผมบอกเลยครับว่าจนอะไรนะครับไม่เท่าจนข้อที่4ครับเป็นความจนที่น่าสุดน่ากลัวที่สุดมันคือการจนความคิดและความพยายามครับคือการที่เราเนี่ยครับไม่กล้าที่แม้แต่จะคิดไม่มีแม้แต่ความพยายามนะครับที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะครับเขาเลยบอกนะครับว่าชีวิตที่ไม่มีต้นทุนไม่น่ากลัวเท่ากับชีวิตที่เราเนี่ยไม่มีความพยายามอะไรเลยการเริ่มต้นนะครับทำสิ่งที่เราไม่เคยทำนะครับมันอาจจะน่ากลัวนะครับมันอาจจะยากนะครับแต่ผมจะบอกครับว่าก้าวแรกนะครับมักจะเป็นก้าวที่ยากที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณไม่เริ่มที่จะก้าวคุณก็จะไม่มีวันถึงจุดหมายของคุณได้เมื่อผมนะครับคุยกับตัวเองจบเคลียร์กับตัวเองจบเรียบร้อยแล้วว่าโจทย์ของผมคืออะไรและเรื่องการที่มีเงินผมไม่ใช่อุปสรรคครับถ้าเรามีความพยายามบทที่2ครับลุยแลกเลือกเลื่อนนะครับผมนะครับก็เดินหน้านะครับเปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนัดสปอนเซอร์นะครับในหอสมุดสมัยเรียนนะครับตอนทำธุรกิจสมัยเรียนนะครับที่ที่หนึ่งนะครับที่ผมมักจะไปคุยงานก็คือที่หอสมุดครับเพราะว่ามันฟรีนะครับแอร์ก็เย็นนะครับเราก็มักจะไปคุยงานที่หอสมุดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเจอเลยนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเจอคนที่รู้จักเจอเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมนะครับก็จะเดินมาหาว่าไงพ่อนักธุรกิจพันล้านเฮ้ยมาคุยธุรกิจอยู่เหรอเพื่อนและหลายครั้งนะครับก็จะโดนเพื่อนล้อเพื่อนแซวประจำนะครับแต่เรานะครับก็เป็นคนดีครับเราก็อดทนนะครับเราก็ไม่ได้โต้เถียงอะไรนะครับเราก็แค่คิดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเรากูสำเร็จก่อน เรานะครับทำงานในความเงียบนะครับเราจะให้ความสำเร็จนะครับมันส่งเสียงออกมาเองหรือแม้แต่ที่แมคโดนัลด์นะครับสมัยก่อนนะครับเวลานัดเคสได้นะครับถ้าเกิดสมมติหอสมุดไม่ได้นะครับผมก็จะไปนัดที่แมคโดนัลด์นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันถูกนะครับถ้าเกิดผมนะครับไปนัดที่สตาร์บัคนัดที่อเมซอนเนี่ยกาแฟแก้วนึงครับก็50-60สตาร์บัคเนี่ยเป็นร้อยนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับผมรู้สึกว่าคือสมัยก่อนเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะครับผมก็จะไปนั่งนะครับที่แมคโดนัลด์นะครับก็ซื้อน้ำขวดหนึ่งนะครับ15-20 บาทนะครับหรือถ้าเกิดบางครั้งนะครับเราก็จะเอาน้ำส่วนตัวเราไปแล้วเราก็จะเอาเงินนะครับซื้อน้ำให้กับเคสที่มาฟังนะครับแล้วเราก็จะสปอนเซอร์อย่างเดียวเลยนะครับก็ประหยัดตังค์ตอนนั้นหรือแม้แต่นะครับมีช่วงนึงครับที่มีโปรดักต์ตัวนึงครับที่เพิ่งออกมาใหม่ก็คือตัวรูทีเนสนะครับรูทีเนสเนี่ยผมเคยไปฟังอะคาเดมี่รอบนึงเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าโอ้โหพี่นะจำได้พี่หนุ่มแหม่มอ่ะเป็นเรื่องที่ดีเลยครับพี่หนุ่มแหม่มบอกว่าพี่เนี่ยไปคุยร้านยาปิดได้มาโอ้โหหลายกล่องหลายสิบ20กล่องมากเลยโอ้โหฟังแล้วเกิดไอเดียแรงบันดาลใจครับโทรหาโค้ชบอกเฮ้ยพี่การพี่อยากทำตลาดนี่ว่ะไปเดินคุยร้านยากันนะครับผมนะครับก็ถ้าเกิดสมมติเด็กลาดกระบังจะรู้นะครับผมเนี่ยเดินนะครับถนนเส้นหัวตะเข้นะครับเดินนะครับไล่ไปเรื่อยๆครับตอนประมาณเที่ยงตรงครับกับพี่การนะครับร้อนก็ร้อนนะครับแต่ความฮอตมันร้อนกว่าพระอาทิตย์นะครับเดินไปนะครับร้านที่1นะครับร้านที่2นะครับร้านที่3ร้านที่4ร้านที่5เดินไป10กว่าร้านนะครับคิดว่าผมได้สักร้านไหมครับยังได้1ล้านนะครับได้1ล้านแต่1ล้านที่ได้เนี่ยไม่ใช่ขายได้นะแต่เขาให้เบอร์มานะครับเพื่อนัดกับเจ้าของร้านผมก็นัดกับเจ้าของร้านนะครับเข้าไปคุยครั้งนึงนะครับไปนั่งรอนะครับประมาณ 2-3 รอบเจ้าของร้านก็ไม่รู้เป็นอะไรมาไม่ตรงเวลาบางทีนะครับก็สุดท้ายก็เลยขายไม่ได้นะครับวันนั้นเรียกได้ว่าเจอคำปฏิเสธเป็น10-20คำเลยนะครับแต่โค้ชบอกผมนะครับว่า100คำปฏิเสธนะครับมีค่าเท่ากับเงินแสนนะครับเอาวะเพิ่ง10-20คำเองไปต่อเราอย่าเพิ่งหยุดนะครับโค้ชนะครับก็เลยบอกโค้ชนะครับมักจะบอกผมว่าวันนี้สิ่งที่มานะครับจะต้องเจอในการทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรหาเพื่อนนะครับเพื่อนไม่รับนัดนะครับหรือโทรนัดใครบางคนแล้วก็ไม่มานะครับผมเคยนะครับนัดเพื่อนนะครับที่เดือดสตีนนะครับนัดตอน2 ทุ่มนะครับโผล่มาตอน4 ทุ่มนะครับเขาก็ยังไม่มานะครับเราก็อ่ะไม่เป็นไรก็กลับบ้านไปนะครับไม่มีอะไรหรือบางทีนะครับมาแล้วก็ไม่ฟังนะครับมาแล้วก็ไม่ฟังนะครับบางทีก็นั่งเล่นมือถือนะครับนั่งดูนู่นนี่ไอ้มาแล้วนั่งเล่นมือถือไม่เท่าไหร่ไอ้มาแล้วที่แบบพูดแทรกกันเดี๋ยวโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนะครับพูดชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงก็ยังไม่จบนะครับหรือบางทีนะครับฟังแล้วก็ไม่ทำก็มีนะครับดูทรงนะครับบอกเออพี่ว่าดีพี่ว่าน่าสนใจเดี๋ยวพี่เข้ารอบประชุมด้วยสุดท้ายนะครับก็ไม่ทำหรือนะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับ
ทำแล้วก็ไม่ทนนะครับเข้ามาทำได้ไม่กี่เดือนนะครับก็เลิกไปนะครับแต่โค้ชก็บอกผมว่าแล้วผมล่ะทนได้ไหมถ้ามายทนได้นั่นแหละคือระดับแสนนะครับสมัยนี้นะครับการเรียนรู้นะครับอาจจะเป็นการเข้าฟังซูมนะครับเปิดแอร์เย็นพัดลมจ่อนะครับเพื่อเรียนรู้แต่สมัยก่อนนะครับผมนะครับต้องเดินทางไปเรียนรู้ที่เซ็นเตอร์เมื่อก่อนอ่ะเราใช้คำว่าเซ็นเตอร์นะครับไปเรียนรู้กันที่ซอยนานานะครับผมนะครับต้องนั่งรถไฟนะครับต่อหนึ่งนะครับประมาณ40นาทีนะครับเพื่อประหยัดค่าแอร์พอร์ตลิงก์ใน30บาทนะครับนั่งรถไฟต่อเสร็จปุ๊บเดินไปขึ้น MRT ครับขึ้น MRT เสร็จปุ๊บนะครับ1สาย15บาทแล้วก็เดินไปที่ซอยนานาครับอีกประมาณ10นาทีนะครับโอเคไอ้ตัวผมเองอะไปคนเดียวเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ้ผมเดินไอ้ผมไปกับทีมงานไม่ไหร่แต่ไอ้บางจังหวะที่ผมเนี่ยครับพาคนใหม่ไปด้วยเชื่อมั้ยครับจังหวะที่ผมพาคนใหม่ไปเนี่ยผมนะครับจะต้องโมทิเวทจะต้องโปรโมทตลอดทางนะครับอยู่บนรถไฟก็เฮ้ยเชื่อเรานี่คือเส้นทางความสำเร็จนะครับจังหวะเดินไปนานาครับเดินล้อกันล้อจักรแล้วเปลี่ยนนะครับเฮ้ยเชื่อเราเว้ยเชื่อกูเว้ยมาถูกทางแล้วเว้ยความสำเร็จแม่งไม่ได้ลอยด้วยกูกีฬาไม่ได้ลอยด้วยกูกีบกุหลาบเว้ยเนี่ยเรามึงเรามาถูกทางแล้วต้องนั่งบิ้วนะครับต้องนั่งโมนะครับเพื่อให้คนหนึ่งคนนะครับไปเซ็นเตอร์ให้ได้นะครับและเมื่อก่อนนะครับตอนที่อยู่เซ็นเตอร์นะครับถึงแม้ตัวผมนะครับไม่ได้มีเข็มอะไรมากนะครับแต่ผมนะครับก็ยินดีนะครับที่จะรับหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของเซ็นเตอร์นะครับเริ่มจากง่ายๆก่อนครับเป็นคิวนะครับคอยบอกเวลานะครับก็บอกตรงบ้างบอกเลยบ้างนะครับก็โค้ชก็ปรับแก้นะครับแล้วก็คอยเป็นแล้วก็เป็น MC นะครับหลายๆคนนะครับมองว่าโอ๊ยพี่แบบเพิ่งเข็มเล็กให้คนอื่นให้เอาคว้าเป็น MC ก่อนมั้ยผมบอกเลยครับผมเป็น MC ตั้งแต่โทรปาแล้วครับและ MC ที่ผมเป็นน่ะผมแบบไม่มีโพยอยู่หน้าคอมนะคือผมก็คือเป็นแบบตั้งแต่เป็นโทรปาเลยนะครับคือเรารับหน้าที่ตอนที่อยู่เซ็นเตอร์แล้วเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเรายิ่งทําเยอะเราก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วนะครับแล้วบางทีนะครับโอเคทาวมีตติ้งอ่ะรอบประชุมมันอยู่ไกลถูกไหมแล้วบางทีโค้ชเราสมัยก่อนน่ะโค้ชเราครับก็มักจะทำมิ팅กันที่สยามบ้างทองหล่อบ้างนะครับเด็กลาดกระบังก็อาจจะรู้สึกว่ามันไกลนะครับเดินทางไม่ไหวเรานะครับก็เลยจัดรอบประชุมกันนะครับอย่างที่หอสมุดพวกนี้ครับก็นัดรวมปุ๊บกันนะครับทีมนักศึกษานะครับก็จะเชิญโค้ชต่างๆนะครับมาคอยแชร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นโค้ชโอเล่นะครับโค้ชนุ้ยนะครับโค้ชพี่คิมนะครับโค้ชพี่เนยจะมาบ่อยสุดนะครับเวลาโค้ชพี่โอเล่โค้ชพี่นุ้ยพี่คิมมานะครับเวลาเจ้าหน้าที่ห้องสมุดถามนะครับเราก็ตอบว่าอ๋อเป็นติวเตอร์สอนพิเศษครับวันนี้มาสอนพิเศษพวกผมเองนะครับก็จะได้สามารถใช้รอบประชุมนี้ได้แต่พอนานๆเข้าครับพอเราเริ่มเรียนจบนะครับพอหอประชุมเขาไม่ให้ใช้นะครับเราก็ไม่ให้มันเป็นอุปสรรคนะครับเราก็เช่าสถานที่นะครับจัดทาวมีตติ้งกันเองนะครับโค้ชบอกผมนะครับว่า1ทาวมีตติ้งนะครับคือ 10,000 บาทนะครับผมบอกเลยครับว่าเงินน้อยไม่ออกเงินมากไม่เข้านะครับเรานะครับก็เลยนะครับจ่ายเงินนะครับเพื่อเช่าสถานที่ทาวมีตติ้งนะครับในการจัดทาวมีตติ้งกันแล้วพอเรานะครับได้การจัดทาวมีตติ้งนะครับเราได้เรียนรู้จากเซ็นเตอร์นะครับพวกเรานะครับก็รวมพลังกันครับทีมพี่เนนะครับจัดเซ็นเตอร์เป็นของตัวเองนะครับเรานะครับไปวันนั้นผมจําได้เลยเราช่วยกันเดินหานะครับสถานที่ต่างๆนะครับแถวลาดกระบังนะครับแถวหัวตะเข้เพื่อใช้สถานที่เราไปเจอที่นึงครับเป็นที่สอนพิเศษนะครับก็คลาสสิกนะครับฉายสไลด์นะครับกับกระดานขาวนะครับเพื่อใช้ในการนะครับจัดเซ็นเตอร์เป็นของตัวเองนะครับผมบอกเลยครับว่าผมเนี่ยพูดแผนตั้งแต่เป็นการเน็ตแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ขี้โม้นะแต่ผมไม่มีเลยต้องพูดไม่ใช่คือเราเนี่ยอยากพัฒนาตัวเองนะครับเราก็เลยนะครับอยากจะเป็นนะครับเป็นไม้พูดนะครับเราก็พูดแต่เป็นการเน็ตแล้วผมบอกเลยครับว่าเรานะครับไม่ต้องรอเข็มก่อนถึงจะพูดแต่เพราะเราพูดนี่แหละถึงจะได้เข็มนะครับไม่ต้องรอเติบโตก่อนแล้วค่อยพูดครับแต่พอเราพูดนี่แหละถึงจะทำให้เรานะครับเติบโตและงานรายเดือนนะครับเมื่อก่อนนะครับผมบอกเลยครับสมัยนี้นะครับอาจจะแบบอย่างอ่ะอย่างงานวิวเน็ตพรุ่งนี้นะครับ Facebook กลุ่มปิดนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับแค่คลิกลิงก์เข้าไปก็ได้เข้างานแล้วครับอยู่บ้านเปิดแอร์เย็นฟังครับแต่พวกผมนะครับสมัยก่อนครับงานรายเดือนครับที่ไหนก็ไปครับไม่ว่าจะเป็นทองหล่อครับไบเทคครับนานาครับไกลแค่ไหนครับก็ไปครับหรือแม้แต่ว่าจะจัดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับวันหยุดนะครับจากการเรียนหนังสือวันหยุดจากการทำงานนะครับก็จัดเวลาไปนะครับแล้วเวลาไปงานรายเดือนพวกนี้ครับทีนึงครับมันไม่ใช่แค่ช่วงหนึ่งสามชั่วโมงนะแต่มันยังมีเวลาเดินทางมันยังมีเวลาเดินทางกลับนะครับก็เรียกว่าทั้งหนึ่งวันเนี่ยมันคืองานรายเดือนของพวกผมนะครับแต่ถามว่าทำไมผมเนี่ยยังเอาวันหยุดเนี่ยไปเข้างานรายเดือนเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดวันนี้ครับผมใช้เวลาวันหยุดในการทำงานในอนาคตนะครับทุกๆวันของผมจะเป็นวันหยุดก็เลยนะครับไม่เคยปฏิเสธงานรายเดือนนะครับเข้าทุกงานรายเดือนและงานแคมป์นะครับอย่างล่าสุดที่จะถึงเนี้ยมันคืองานออลอินจริงไหมงานออลอินเท่าไหร่ครับ900บาทถูกไหมครับแต่สมัยผมนะครับงานแคมป์ครั้งนึงนะครับเป็นงานแบบนอนค้างนะครับแคมป์ครั้งนึงก็2,000-2,500นะครับเกือบถึง3,000ก็มีนะครับแล้วคุณลองนึกภาพนะครับนักศึกษาคนนึงที่ฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ดีมากครับ
แต่ผมกล้าพูดนะครับว่าผมเข้าทุกแคมป์ครับเท่าไหร่ก็จ่ายครับผมไม่เคยขาดสักแคมป์เลยนะครับในตอนนั้นนะครับความรู้นะครับอาจจะดูมีราคาแพงแต่ความไม่รู้นะครับมันแพงกว่าเสมอสิ่งที่ทำให้ผมนะครับกล้าแลกลุยเลือกเรื่องขนาดนี้ครับเพราะว่าโค้ชนะครับบอกผมว่าสร้างชีวิตไม่มีคำว่าสบายวันที่ผมนะครับทำงานนะครับโอ้ยเหนื่อยสายตัวแทบขาดนะครับต้องไปเซ็นเตอร์นะครับต้องฝ่าติดอีกนะครับคำนี้ครับเข้ามาในหัวสร้างชีวิตไม่มีคำว่าสบายช่างชีวิตไม่มีคำว่าสบายช่างชีวิตไม่มีคำว่าสบายนะครับวันไหนนะครับที่กลับบ้านดึกนะครับสี่ทุ่มบ้างห้าทุ่มบ้างเที่ยงคืนบ้างครับไม่ได้เจอหน้าแม่ครับไม่ได้เจอหน้าใครครับสร้างชีวิตไม่มีคำว่าสบายสร้างชีวิตไม่มีคำว่าสบายนะครับหรือวันหยุดครับอยากจะนอนในคอนโดอยู่บ้านหรืออยากไปเที่ยวบ้างครับสร้างชีวิตไม่มีคำว่าสบายช่างชีวิตไม่มีคำว่าสบายนะครับการสร้างชีวิตเนี่ยครับมันเหมือนกับเกมในชีวิตอย่างนึงครับวันนี้ครับในเกมชีวิตของเราเนี่ยครับก่อนที่คุณจะได้อะไรมาบางอย่างนะครับคุณต้องใส่อะไรบางอย่างเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนักการจดจ่อโฟกัสแรงผลักดันและเวลานะครับคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณต้องการจริงๆพอผมเล่าถึงตรงนี้นะครับหลายคนคิดว่าโอ้โหโค้ชมายสุดยอดลุยแรกเลือกเลื่อนมากทำขนาดนี้ต้องสำเร็จเร็วแน่นอนผมบอกเลยครับมันยังมีครับวันที่ไม่เป็นใจนะครับในการทำธุรกิจของผมนะครับรายได้เดือนแรกนะครับถล่มทลายครับ27 บาทนะครับวันที่ผมนะครับไปชวนโค้ชมานะครับที่เป็นเอมเบลนะครับที่เป็นโค้ชเสือมานะครับโค้ชมาถามว่ามึงได้กี่บาทมาชวนกูผมบอกว่ากูได้ตอนนี้แหละกูยังไม่ได้หรอกแต่กูเชื่อว่าแน่นะกูต้องได้แน่นอนนะครับจริงๆนะครับพูดจริงไม่ติงหนังไม่เชื่อถามโค้ชมาได้นะครับเราก็คิดว่าเอาวะไม่เป็นไรนะครับทำต่อแต่ผมนะครับก็ผ่านไป4 เดือนนะครับณตอนนั้นนะครับก่อนที่จะเจอโค้ชมานะครับก่อนที่จะเจอโค้ชมานะผมเนี่ยไม่มีใครตามมานะครับถึง4 เดือนเรียกได้ว่าผมเนี่ยเข้านะครับ4 เดือนเนี่ยผมนะครับเข้าอินโทรเข้าเซ็นเตอร์คนเดียว4 เดือนนะครับเดือนละ4 ครั้งนะครับผมเข้าอินโทรคนเดียวเนี่ยมาตลอดไอ้เข้าเซ็นเตอร์คนเดียวมาตลอด4 เดือนนะครับมีใครที่ทำมานะครับประมาณ4 เดือนแล้วยังไม่มีคนตามมาบ้างผมอยากเป็นกำลังใจให้ครับลองดูเดือนที่5ครับเพราะเดือนที่5นะครับก็ทำธุรกิจมานะครับก็ได้เจอโค้ชมานะครับโค้ชซีเกมนะครับจนทำให้ผมนะครับเติบโตนะครับขึ้นมาเป็นโทปัสเป็นเข็มแรกได้นะครับแต่พอเวลานะครับผ่านไปแล้วผ่านไปเล่านะครับผมเองก็ไม่ได้เติบโตมากครับผมนะครับได้เพียงแต่เฝ้ามองนะครับทีมงานของผมเองนะครับเขาเติบโตนะครับบางคนนะครับเขามาทีหลังครับเขาก็ได้สวมสูตรทองกันแล้วเขาได้เป็นอะควาเขาได้เป็นอเมทิสกันแล้วนะครับและหลายครั้งนะครับที่ทีมงานนะครับยืนแชร์ประสบการณ์นะครับในฐานะสูตรทองนะครับแต่ตัวผมนะครับก็นั่งฟังนะครับในฐานะคนที่ยังเป็นกาเน็ตอยู่นะครับโอเคนะครับผมอาจจะนั่งฟังไปหลับไปนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ยังนั่งฟังนะครับเดินอยู่ในรอบประชุมนะครับไม่เคยขาดนะครับแต่ที่ผมมาเล่าเนี่ยผมไม่ได้จะบอกว่าผมรู้สึกอิจฉาหรือผมรู้สึกไม่ดีอะไรนะคือถ้าเกิดเราเข้าใจแผนธุรกิจเนี้ยยิ่งทีมงานเติบโตเนี่ยเราต้องยิ่งดีใจจริงไหมครับเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราก็อยู่มาก่อนเขาเราอยู่มานานแล้วแต่ทำไมเราถึงไม่เติบโตเราถึงไม่ได้ไปไหนนะครับผมนะครับไม่ได้เติบโตเร็วนะครับผมเนี่ยเป็นคนใหม่นะครับอยู่4 เดือนไม่มีเขียนของเขาครับไม่มีคนตามมาครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วผมนะครับเป็นโทรป้านะครับเที่ยได้นะครับหลักนะครับอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 เนี่ยครับอยู่ประมาณ10 เดือนนะครับแล้วผมนะครับเป็นกาเน็ตนะครับอยู่1 ปีกับ 4 เดือนนะครับก็คือมีได้นะครับประมาณเนี่ย 5,000 6,000 นะครับหรือบางทีก็ไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับอยู่1ปีกับ4เดือนนะครับเป็นเวลาทั้งนะครับทั้งหมดเนี่ยโหเรียกได้ว่าประมาณ2ปีครับ2ปีกว่าเลยนะครับที่เราเนี่ยครับก็ไม่ได้เติบโตเยอะนะครับถามว่าเจออย่างเงี้ยเคยท้อเคยคิดอยากจะเลิกไหมถามว่าผมท้อไหมครับท้อสิครับผมก็มีหัวใจนะครับคนนะครับมันจะเป็นเหล็กผมเจออย่างนี้ผมก็มีความท้อมีความเคยคิดอยากจะเริ่มกันนะครับแต่ผมนะครับก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยสมมติถ้าเกิดเราเลิกไปไอ้อะไรผมมานั่งคิดนะครับว่าและอะไรแหละที่มันต่อตัวชีวิตเรานะครับผมมานั่งคิดนะครับรายได้เดือนละแสนกว่า25ออกจากงานประจำนะครับอยากมีมัสแตงอยากมีรถนะครับไปมองงานอื่นมันให้ได้ไหมก่อน25เนี่ยก็ให้ไม่ได้นะครับผมเลยรู้สึกว่าเลิกจากธุรกิจเนี้ยง่ายมากแต่ชีวิตหลังจากเลิกเนี่ยครับไม่ง่ายเลยไม่รู้เหมือนกันครับจะไปทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จนะครับแล้วพอผมเล่ามาถึงตรงนี้นะครับหลายคนนะครับที่เพิ่งเริ่มทำอาจจะกังวลนะครับอาจจะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำไปเนี่ยจะต้องเจอเหมือนโค้ชมายไหมผมบอกเลยครับว่ายังไงนะครับถ้าเกิดเราจะไปความสำเร็จนะครับเรานะครับจะต้องเข้าสู่ถนนคนดูถูกแล้วผ่าน3 แยกความล้มเหลวเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลิบลี่ครับตรงมาเรื่อยๆจะลอดอุโมงค์ผิดหวังแล้วให้เราเลี้ยวขวานะครับตรง4 แยกท้อแท้ตรงต่อไปนะครับถนนอุปสรรค
จะเจอคลองถอดใจขึ้นสะพานล้มลุกคุกคานครับต่ออีกนิดครับไม่กี่ใจก็จะถึงทางแห่งความสำเร็จได้นะครับผมจะบอกครับว่าความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่ตรงข้ามกับความสำเร็จแต่มันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จมันไม่เหมือนกันนะความสำเหลวความล้มเหลวไม่ใช่ขั้วตรงข้ามของความสำเร็จแต่มันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จครับเพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้ครับคุณตั้งเป้าที่จะประสบความสำเร็จยังไงยังไงคุณเจอความล้มเหลวแน่นอนแต่ถ้าเกิดทุกคนเจอความล้มเหลวเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงล่ะคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเขาจะเอาความล้มเหลวเนี่ยมาทับถมตัวเองมากดดันตัวเองนะครับให้เรารู้สึกท้อแท้แต่คนที่ว่าเขาไปต่อได้เขาสำเร็จนะครับเขาจะเอาความล้มเหลวนะครับมาเป็นขั้นบันไดมาเป็นสิ่งที่เรียนรู้ว่าฉันจะต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นบ้างแล้ววันนี้ครับพอผมนะครับได้ผ่านความล้มเหลวมาแล้วนั่นหมายความว่าผมได้เรียนรู้ครับผมนะครับเลยเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อที่ผมนะครับจะไปต่อสิ่งแรกนะครับถ้าเกิดวันนี้ครับคุณรู้สึกว่าคุณนะครับยังไม่ได้ถึงเป้าหมายต้องการอย่างแรกครับคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากพอครับวันนี้ครับเราทำตลาดเลยครับเราทำตลาดสุขภาพและรูปร่างนี่คือผลลัพธ์3เดือนการดูแลตัวเองของผมครับเป็นยังไงบ้างครับเวลาผมส่งให้โค้ชผมนะครับผมรู้แหละโค้ชผมก็ใจดีแหละอุ๊ยไม่พี่ว่าหน้าท้องก็คือมีลูกๆอยู่นะเออก็พอต่างกันนะแต่พอผมส่งให้แบบเพื่อนข้างตัวหรือดาราที่สนิทนะครับเขาก็จะบอกว่าลดอีกสักหน่อยไหมพี่ยังดูไม่ค่อยต่างกันนะพี่ไม่เอาจริงๆคือเอาบอกตรงมันก็ไม่ต่างหรอกนะครับมันเห็นไหมพอผลลัพธ์นะครับมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่มากนะครับมันไม่เกิดการดึงดูดมันไม่เกิดการอิมแพกนะครับผมนะครับไปตัดสินใจนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับใช้เวลาเท่ากันนะครับแต่ใช้คำว่าตัดสินใจนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจนผมนะครับมีซิกแพคครั้งแรกได้นะครับและทำให้ผมนะครับได้กลายเป็น next idol ever gen 1นะครับของกลุ่มนะครับก็มีซิกแพคครั้งแรกได้พอเราหุ่นดีขึ้นมากขึ้นครับความมั่นใจก็ขึ้นนะครับคนทักนะครับตลาดดึงดูดก็ทำงานได้ดีแล้วเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองมากพอนะครับเรานะครับจะต้องเรียนรู้ให้มากพอถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับแสดงว่ามีบางอย่างที่คุณยังไม่รู้คุณต้องเรียนรู้ให้มากพอครับผมรู้ตัวครับว่าผมเนี่ยแต่งตัวไม่เก่งคือเรียกว่าแต่งตัวเหยก็ว่าได้แหละจับชุดไม่ค่อยเป็นนะครับก็ตัดสินใจนะครับควักเงินในกระเป๋าเนี่ยครับไปเรียนนะครับคอร์สเปลี่ยนบุคลิกภาพกับโค้ชนุ้ยนะครับเรียนการแต่งกายเรียนการนั่งเรียนการพูดคุยนะครับเรียนการเดินนะครับเพื่อปรับบุคลิกภาพตัวเองให้ดีขึ้นเรารู้นะครับว่าเราเนี่ยชอบออนไลน์แล้วเรารู้ว่าออนไลน์มาในอนาคตเรานะครับก็ใช้เงินของตัวเองนะครับเงินจากเลกาซี่เงินจากงานประจำนะครับไปลงเรียนคอร์สสัมมนาต่างๆนะครับมูลค่าหลัก10,000-30,000นะครับโค้ชนะครับไม่ต้องมาบอกผมให้ผมเรียนอะไรผมจ่ายเงินเรียนด้วยตัวเองนะครับผมตัดสินใจเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยแต่ที่สำคัญนะครับสิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยครับมันคือการที่ว่าเรานะครับจะต้องเข้าหาโค้ชแล้วก็ปรึกษาโค้ชด้วยแล้ววันนี้ครับเวลาที่ตัวเราเนี่ยเข้าหาโค้ชหรือกำลังที่เราเนี่ยจะปรึกษาโค้ชผมว่าทุกคนนะครับอาจจะมีโมเมนต์นี้เหมือนกันเราถามโค้ชปุ๊บพอโค้ชนะครับพูดอะไรบางอย่างเรานะครับจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับผมบอกเลยครับว่าบางอย่างนะครับเวลาที่คุณนะครับไปถามโค้ชนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจหรอกแต่เชื่อผมครับมันถูกต้องผมนะครับเรียกได้ว่ามีประสบการณ์หลายครั้งนะครับที่ปรึกษาโค้ชนะครับก็บางครั้งนะครับปรึกษานะครับบางแห่งต้นเดือนนะครับก็ออกมานะครับก็หน้าบูดหน้าบู้นะครับไม่ค่อยดีอะไรแต่ส่วนใหญ่นะครับหลายครั้งอะตอนนั้นก็จะเป็นตอนที่เติบโตทุกครั้งเพราะเหมือนเป็นยาขมที่ทำให้เรานะครับหายจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเวลาโค้ชแนะนำครับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแต่เชื่อผมนะครับว่ามันคือสิ่งที่คุณต้องการทีนี้ครับเมื่อเรานะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองมากพอแล้วและเรานะครับเรียนรู้มากพอแล้วและเรายังไม่มูฟอีกล่ะเออเนี่ยโค้ชมาพี่เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วพี่มีซิกแพคแล้วพี่เข้ารอบประชุมทุกรอบทำไมพี่ยังไม่มูฟอีกมี2สาเหตุนะครับที่ทำให้เรานะครับไม่มูฟนะครับ1คือคุณใหม่มากๆ2คือคุณทำไม่มากพอครับธุรกิจเลกาซี่นะครับคืองานพิเศษครับยิ่งทำยิ่งสำเร็จแต่ไม่ใช่งานวิเศษครับที่อยู่เฉยๆแล้วจะสำเร็จได้การอยู่ในการทำธุรกิจเลกาซี่นะครับไม่ใช่แค่อยู่เฉยๆเออพี่อยู่ปี2ปี3ปี4ปี5ปีพี่ยังไม่สำเร็จไม่ใช่ครับคุณต้องทำด้วยผมนะครับเลยกัดฟันนะครับทำส่วนตัวนะครับผมนะครับเชื่อเสมอว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมทำเยอะแล้วนะครับแต่ผมนะครับก็ได้คุยกับโค้ชนะครับว่าโค้ชบอกครับว่าไอ้ที่เราบอกเนี่ยทำเยอะเนี่ยมันอาจจะยังไม่มากพอเท่าที่ความสำเร็จเนี่ยต้องการนะครับเยอะของเรากับเยอะที่ความสำเร็จต้องการเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันคุณต้องคุยกับโค้ชนะครับเดินหน้าเข้าหาโค้ชและถามโค้ชนะครับจึงทำให้ผมนะครับในที่สุดครับจากที่ค้างการเน็ตมานานนะครับ1 ปี 4 เดือนนะครับก็มูฟเป็น Playdot Manager ได้สักทีหนึ่งนะครับพอเราเป็น Playdot ขออภัยครับ
พอเราเป็น product ได้นะครับเรานะครับอยากจะไปต่อนะครับเราอยากจะเดินหน้าต่อนะครับเขานะครับบอกกันว่าอยากสร้างให้เกิดนะครับต้องเปิดจุดใหม่ไม่งั้นเราก็จะเจอจุดจบนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปเจอจุดนะครับทีมพิจารนะครับก็พิจารนะครับก็ตั้งใจนะครับแล้วก็ลุยมากนะครับทีนี้เมื่อเรานะครับเจอคนตั้งใจนะครับเจอคนลุยนะครับคุณนะครับต้องจับมือลุยกับเขาไม่ใช่แค่คุยให้เขาไปทำนึกไหมครับคุณต้องจับมือลุยไปกับเขาไม่ใช่แค่คุยแล้วบอกให้เขาออกไปทำนะครับผมจำได้เลยเดือนนั้นนะครับผมนะครับไปลุยกับพิจารเนี่ยเยอะมากนะครับมีอีเวนต์นึงนะครับเป็นงานธนกรรมนะครับที่สยามนะครับผมนะครับถือเครื่องช่างเครื่องนึงครับบางทีก็มีโค้ดไนท์บางทีก็มีโค้ดพิการนะครับไปนั่งอยู่หน้านั่งอยู่หน้าฮอลนะครับในงานนั้นพี่จ๋านะครับก็จะเน็บนะครับคุณหมอมาคนนึงอีกชั่วโมงนึงเน็บเซลล์มาอีกคนนึงนะครับผมก็สแตนบายนะครับรอนะครับรอช่างรอคุยนะครับก็เลยนะครับทำให้ผมนะครับเดือนนั้นนะครับก็เติบโตเป็นอเมทิสเมเนเจอร์นะครับได้ใส่สูตรทองกับเขาสักทีนึงนะครับก็ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงนะครับแล้วผมเชื่อนะว่าใครหลายคนนะครับที่ฟังอยู่เนี่ยก็อยากใส่สูตรทองเหมือนกันแล้วพอเรานะครับเมื่อตั้งเป้านะครับเมื่อพอเรานะครับเมื่อได้ใส่สูตรทองแล้วเราก็มีเช็คพอยต์ถัดไปนะครับที่เราอยากเป็นมันคืออะไรครับนั่นก็คือตำแหน่ง Ruby Director ผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่นะครับที่เป็นสูตรทองแล้วนะครับเป็นอความารีนเป็นอเมทิสนะครับก็อยากจะเป็น Ruby นะครับซึ่งวันนี้ครับการที่เราจะเป็น Ruby นะครับโค้ชบอกผมนะครับว่าถ้าเกิดคุณนะครับอยากเป็นอความารีนนะครับคุณต้องเก่งคุณต้องเก่งงานสปอนเซอร์นะครับขายรีบอนขายออนไลน์นะครับถ้าเกิดคุณเก่งสิ่งเหล่านี้ยังไงอความารีนคุณก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดคุณนะครับอยากจะเป็น Ruby Director ครับคุณต้องเก่งคนครับคุณไม่สามารถเป็น Ruby Director ได้ครับถ้าเกิดทีมงานไม่อนุญาตคุณเป็นถ้าทีมงานนะครับไม่อยากผลักดันให้คุณเป็นนะครับคุณจะเป็นได้ยากมากๆแล้ววันนี้ครับการที่คุณจะต้องเก่งคนนะครับคุณนะครับจะต้องมี 2S ครับ S ที่1ครับมันคือ Spirit และ Skill นะครับ Spirit นะครับ Spirit นะครับคืออะไรมันคือการที่คุณนะครับจะต้องใจแลกใจครับลงไปลุยกับเขานะครับในช่วงนี้ผมนะครับลุยนะครับตั้งเป้าจะเป็นลูบี้นะครับไกลแค่ไหนครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอุดรนะครับก็ไปลุยนะครับกับโค้ชนะครับพี่ปีเตอร์นะครับโค้ชซีเกมโค้ชพี่กี้นะครับลงไปถึงอุดรนะครับผมนะครับบินนะครับไปอุบลนะครับกับพี่จ๋านะครับตอนนั้นก็คือไปลุยกันครับไปตอนนั้นก็คือเรียกว่าลุยมากนะครับก็เรียกได้ว่าแบบนอนข้างกระสอบข้าวเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นก็ไม่เป็นไรครับลุยครับแล้วผมนะครับก็ไปลุยนะครับที่โคราชนะครับสมัยนั้นนะครับผมนะครับไปลุยโคราชนะครับเรียกว่าขับรถนะครับไปกลับ6 ชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งนะครับแล้วไปครั้งนึงเนี่ยผมค้างอยู่นะครับประมาณ3 วัน 2 คืนนะครับมีอยู่ครั้งนึงที่ผมรู้สึกว่าผมใจแลกใจมากคือตอนไหนรู้มั้ยครับคือตอนที่ผมนะครับนั่งกินข้าวกับครอบครัวนะครับทีมงานของพี่ปาลินนะครับแล้วพี่ปาลินนะครับก็แฟนพี่ปาลินนะครับก็เอาต้มงูนะครับต้มยำงูมาให้ผมกินนะครับผมก็แบบเอาวะใจดีเว้ยสปิริตเว้ยใจแลกใจเว้ยผมก็ซดนะครับต้มยำงูไปก็ถามว่าเป็นยังไงผมก็บอกว่าโอ้อร่อยครับอร่อยมากเลยครับก็กินได้นะครับก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับแต่ก็ใจแลกใจมากอยากได้ใจทีมงานนะครับมีคนพิมพ์มาด้วยแซ่บนะครับตอนนั้นก็คือลุยมากเลยนะครับผมบอกนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่โค้ชนะครับที่ยืนอยู่ข้างสนามแล้วบอกว่าคุณทำได้แต่ผมเนี่ยคือผู้เล่นที่ลงไปในสนามแล้วบอกว่าผมทำด้วยนะครับนอกจากสปิริตแล้วนะครับคุณนะครับต้องมีสกิลซึ่งสกิลที่ว่านะครับนอกจากที่ตัวเราเนี่ยครับเก่งคนเดียวแล้วนะครับคุณนะครับต้องผลักดันนะครับทีมงานให้ของคุณเนี่ยให้เขาเก่งเหมือนเราบางครั้งนะครับผมเข้าใจว่าเวลาที่ทีมงานนะครับเขาเนี่ยจับปากกาสอนเนี่ยมันจะมีบางประโยคมันจะมีบางคำนะครับที่เขาพูดผิดถูกแล้วคุณเนี่ยคันปากคุณเนี่ยคันมือมากเลยอยากจะไปเขียนอยากจะพูดเองแต่คุณต้องอดทนนะครับคุณต้องให้เขานะครับได้พัฒนาตัวเองแล้วคุณนะครับจะต้องสร้างจุดยืนให้เขานะครับผลักดันนะครับให้เขามีเวทีและแน่นอนครับเชื่อผมครับว่าทีมงานเรานะครับที่เป็นคนใหม่ที่เขาจะต้องขึ้นเวทีนะครับเขาจะมีความกลัวเขาจะมีความไม่กล้าเขาจะปฏิเสธมาก่อนถ้าส่วนใหญ่นะครับแต่เรานะครับจะต้องเป็นคนหนึ่งที่คอยให้กำลังใจเขาครับคอยซัพพอร์ตช่วยเตรียมครับให้เขาเนี่ยครับมีเวทีในการพัฒนาตัวเองนะครับผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดเราเก่งคนเดียวก็จะโตได้แค่พลังเราครับแต่ถ้าเกิดทีมงานเก่งจะโตแบบพลังทวีคูณนะครับมาถึงตรงนี้ครับผมเปลี่ยนตัวเองขนาดนี้ผมลุยตัวเองขนาดนี้ครับเพราะผมนะครับเชื่อคำว่าเราเนี่ยจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเมื่อมีความคิดที่ใช่และการใช้ชีวิตที่คู่ควรผมรู้สึกเลยครับว่าผมมีความคิดที่ใช่แล้วผมนะครับใช้ชีวิตที่คู่ควรแล้วนะครับ3ปี3เดือนนะครับที่ฝันไว้3ปี3เดือนนะครับที่โดนปฏิเสธตลอด3ปี3เดือนนะครับที่เรายืนหยัดในธุรกิจนี้นะครับมันคือความสำเร็จ 9F ครับในที่สุดครับผมก็ได้เป็นนะครับ Ruby Director นะครับภายในระยะเวลานะครับ3ปีซึ่งก็ถึงเช็คพอยต์ครับก็คือเรานะครับเป็น Ruby นะครับ
ภายในอายุ24ปีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอายุเป็นรูบี้ที่อายุน้อยที่สุดของบริษัทผมนะครับสามารถสร้างรายได้นะครับหลักแสนนะครับจากวันแรกนะครับที่มีได้แค่27บาทผ่านมา3ปีนะครับผมสร้างรายได้นะครับต่อเดือน 100,000 กว่าบาทรายได้สูงสุดนะครับคือ 120,000 บาทผมนะครับสามารถนะครับมีบ้านนะครับย้ายจากบ้านที่ว่าติดอยู่ริมทางรถไฟครับบ้านที่ว่ากระเบื้องจะบาดทางนะครับเรานะครับกับครอบครัวพี่สาวนะครับก็มาซื้อบ้านทาวน์โฮมนะครับมูลค่า 4.5 ล้านบาทนะครับย้ายมาอยู่ด้วยกันได้และผมนะครับก็ซื้อรถนะครับตั้งแต่เรียนจบนะครับซึ่งโอเคมันอาจจะยังไม่ใช่บ้านในฝันหรืออาจจะยังไม่ใช่รถในฝันนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะพาผมนะครับไปถึงฝันได้และเรื่องหุ่นครับผมนะครับคิดมาตลอดครับสมัยก่อนครับว่าอยากจะมีซิกแพคนะครับอยากจะมีหุ่นดีนะครับไปถ่ายรูปริมทะเลนะครับในที่สุดครับความฝันผมก็เป็นจริงนะครับผมก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นได้และผมนะครับก็มีรูปร่างดีนะครับการันตีโดย The Next Idol นะครับของบริษัทนะครับเมื่อก่อนนะครับผมอาจจะได้แค่ไลค์รูปคนอื่นนะครับแต่บอกเลยครับว่าวันนี้ครับผมได้รูปไลค์หุ่นตัวเองแล้วฟังดูแล้วสิอยู่นะแต่ว่าอันนี้ชอบจริงๆนะครับรู้สึกดีที่ตัวเองหุ่นดีขึ้นนะครับและสังคมที่ดีนะครับวันนี้ครับผมมีนะครับคนรอบข้างนะครับสังคมที่ดีนะครับที่มีทัศนคติดีในการดำเนินชีวิตนะครับเป็นเหมือนเพื่อนนะครับที่ว่าคอยเคียงข้างกันตลอดเส้นทางนะครับและผมนะครับยังได้อยู่กับกลุ่มเหล่าคนเก่งนะครับหรือกลุ่มดีเรคเตอร์ขับนะครับการที่ผมนะครับได้อยู่กับกลุ่มดีเรคเตอร์นะครับมันเหมือนกับผมเนี่ยมองไกลบนหลังยักษ์มองไกลบนไหล่ยักษ์คือไงครับคือวันนี้ครับการที่เรามองไกลบนไหล่ยักษ์หมายความว่าเรานะครับจะมองเห็นนะครับว่าเราเนี่ยจะเป็นได้มากกว่าที่คุณเป็นและถัดมาครับฟรีดอมครับอิสรภาพนะครับสิ่งที่ผมตั้งเป้าไว้ครับสิ่งที่ผมนะครับตั้งใจไว้นะครับตอนนั้นคือผมเนี่ยไม่อยากทำงานประจำนะครับเพราะผมขี้เกียจตื่นแต่ผมนะครับในสุดผมนะครับก็ใช้เวลานะครับแค่2ปีนะครับ2ปีครึ่งนะครับทำควบคู่กับตอนเรียนทำควบคู่กับตอนทำงานครับใช้เวลาแค่2ปีครึ่งนะครับซื้ออิสรภาพตัวเองนะครับไล่เจ้านายจากชีวิตก็คือลาออกแหละนะครับผมลาออกมานะครับทำให้ผมนะครับหลังจากนั้นครับผมมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนนะครับที่ว่าจะเข้ายิมครั้งนึงนะครับต้องนะครับฝ่ารถติดนะครับไปหลังเลิกงานนะครับต้องรีบเล่นนะครับรีบไปทำเคสแต่ปัจจุบันครับผมตื่นมาเข้ายิมนะครับกี่โมงก็ได้นะครับไม่ต้องเร่งรีบมากพอเล่นยิมเสร็จครับผมก็มีเวลานะครับได้ใช้ชีวิตนะครับสโลไลฟ์นะครับนั่งกินกาแฟแก้วโปรดนะครับแล้วก็อ่านหนังสือที่ชอบนะครับและผมนะครับและข้อดีของธุรกิจเลกาซี่เนี่ยพอมันไม่มีเวลาทำงานชัดเจนนี้ใช่ไหมครับผมนะครับสามารถทำงานที่ไหนก็ได้นะครับอย่างล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมนะครับก็อยากนะครับหนีนะครับไปทำงานที่เสม็ดนะครับผมก็ย้ายนะครับไปทำงานอยู่เสม็ด7วันนะครับเบื่อๆนะครับผมก็หนีไปทำงานนะครับที่เกาะช้างนะครับอีก5วันนะครับแล้วที่ผ่านมาไม่นานนะครับผมก็เพิ่งไปเชียงใหม่มาอีก7วัน5 7วัน5 6 7วันได้นะครับก็ไปมาหลายที่มากเลยนะครับผมนะครับใช้เวลาทำแค่2ปีครึ่งครับแต่ได้อิสรภาพมาทั้งชีวิตและอีกสิ่งนึงนะครับที่ผมรู้สึกดีใจมากนั่นก็คือเรื่องของ family ครับครอบครัวครับจากเมื่อก่อนนะครับที่ว่าเรานะครับต้องใช้ชีวิตด้วยกันนะครับอาจจะยากลำบากมาหน่อยแต่วันนี้ครับเรานะครับก็สามารถพาครอบครัวนะครับไปกินมื้อดีๆในแต่ละมื้อได้นะครับหรือแม้แต่โอกาสพิเศษนะครับเราก็สามารถตอบแทนบุญคุณได้โอเคสวยยายรู้เปล่าว่าไอ้ตรงเลิฟยูมันดึงได้ตรงเลิฟยูมันดึงดูดึงเลย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 ยายดึงสิดึงอีกมันเยอะดึงอีกโอ้ยทำไมนี่ดึงอีกแล้วทำไมเนี่ยลูกดึงโอ้ยอยากให้มาดีกว่าทำไมนี่โอ้ยดีใจไหมดีใจมากลูกกับพี่เมย์ทำไงขอบใจมากลูกคือแต่มันแม่ได้ยายจะใส่เยอะกว่านี้เดี๋ยวกลัวดึงงานแต่เนี้ยพอแล้วผมเชื่อเสมอนะครับว่าถ้าเรามีมากพอครับเราจะให้คนที่เรารักมากเท่าที่เขาควรได้ครับถัดมาครับได้รับการยอมรับนะครับเมื่อก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นเด็กคนนึงนะครับที่มักจะโดนนะครับถูกล้อและโดนแกล้งตลอดนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็ได้รับคำชื่นชมนะครับได้รับเสียงปรบมือจากทุกคนนะครับผมบอกเลยครับว่ามันมีคุณค่าและมีความหมายมากๆนะครับฟินิชครับธุรกิจนี้ครับสร้างและเสร็จถ้าเป็นงานทั่วไปนะครับวันนึงที่คุณทำนะครับคุณยังได้เงินแต่ถ้าเกิดวันไหนที่คุณหยุดทำนะครับคุณจะไม่ได้เงิน
แต่ผมพิสูจน์มาแล้วครับว่าธุรกิจนี้ครับหยุดทำได้ยังได้เงินจริงนะครับในปีที่ผ่านมาครับผมนะครับมีโอกาสนะครับประสบปัญหานะครับปอดแตกนะครับต้องนอนโรงพยาบาลนะครับถึง15วันนะครับนอนโรงพยาบาล15วันเสร็จใช่ไหมครับก็พักฟื้นนะครับกลับมาบ้านนะครับไม่ได้ทำงานนะครับแล้วผมนะครับก็อนิจจังอนิจจาครับซวยซ้ำซวยซ้อนนะครับติดโควิดอีกนะครับเป็นการติดโควิดครั้งแรกนะครับก็ไปอยู่โรงพยาบาลนะครับอีก14วันนะครับเรียกได้ว่าเป็นเวลานะครับประมาณ2เดือนนะครับที่ผมนะครับไม่ทำงานแต่พอธุรกิจเลกาซี่นะครับเป็นธุรกิจนะครับที่สร้างแล้วเสร็จนะครับทำให้นะครับในเดือนที่ผมติดโควิดในเดือนที่ผมผ่าตัดปอดนะครับก็ยังมีได้ผมนะครับโอนเข้ามานะครับเกือบ 200,000 บาทแล้วสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้ผมนะครับในอนาคตครับวันที่ผมนะครับเกษียณแล้วผมยังได้เงินหรือแม้แต่กระทั่งกลายเป็นมอเด็กมอดกนะครับให้ลูกให้หลานผมได้เลยแล้ววันนี้ครับเมื่อเราทำมากพอนะครับคุณนะครับก็สามารถส่งต่อความโชคดีได้ในธุรกิจนี้นะครับปัจจุบันนะครับในทีมผมนะครับมีได้คนที่เป็นมีได้นะครับที่เป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบบ50-60คนนะครับในองค์กรมีคนนะครับที่มีได้นะครับตั้งแต่20,000นะครับถึง40,000นะครับที่เป็นสูตรทองข้อมาเรียนนะครับมากถึงนะครับ20คนและผมนะครับก็ยังมีคนนะครับที่มีได้นะครับหลักแสนนะครับในองค์กรนะครับคุณม้านะครับคุณซีเกมนะครับคุณจอยนะครับอีก3คนนะครับรวมผมรวมพี่นะครับเป็น5คนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับมันเลยให้ผมนะครับเกิดปรากฏการณ์นะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีมผมนะครับมียอดขายรวมนะครับถึง100ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยครับว่า100ล้านเนี่ยครับไม่ใช่พลังของผมนะครับแต่เป็นพลังจากทุกคนในทีมนี้นั่นเองนะครับจนมาถึงตรงนี้ครับทุกคนจำคำถามแรกที่ผมถามตอนเริ่มได้ไหมครับผมถามว่าทำไมหนังสือจึงทำให้ประสบความสำเร็จคำตอบของคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงครับแต่คำตอบผมครับมันคือคำว่าทัศนคตินะครับทัศนคติช่วยผมยังไงมันช่วยผมครับช่วยให้ผมนะครับในวันแรกนะครับที่ผมเข้ามาทำนะครับที่ผมไม่ได้เติบโตเร็วนะครับแล้วผมนะครับมองเข้าไปนะครับผมบอกตามตรงครับตอนที่ผมเข้ามาทำครับในช่วงแรกนะครับมีหลายคนนะครับที่เขานะครับเติบโตเร็วบางคนนะครับเข้ามานะครับ3เดือนเป็นนักว่า4เดือนผ่านทิปนะครับแป๊บๆนะครับขึ้นอเมทิสขึ้นเซอร์คอนหลายคนเติบโตเร็วมากครับแต่เชื่อไหมครับหลายๆคนที่พูดมาเนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้เป็นรูบี้จนในตอนนี้นะครับแต่สิ่งนะครับที่ทำให้ผมนะครับเป็นรูบี้ได้มันคือทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้และเปลี่ยนแปลงตัวเองครับมันเลยทำให้ผมนะครับจากวันแรกจากปีแรกนะครับมีรายได้นะครับทั้งปีแค่จากแผนน่ะ 20,000 กว่าบาทนะครับปีที่2นะครับ 50,000 กว่าบาทปีที่3นะครับ 200,000 กว่าบาทปีที่4นะครับ 800,000 กว่าบาทและปีที่5นะครับ1ล้านบาทนะครับมียอดรวมทั้งหมดนะครับปัจจุบันก็คือประมาณ2,200,000บาทที่ได้จากธุรกิจนี้นั่นเองนะครับผมเลยนะครับอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าคุณนะครับไม่ต้องโลกนะครับไม่สนหรอกครับว่าคุณน่ะเก่งแค่ไหนโลกอ่ะจะตัดคนที่ยอมแพ้ไปก่อนเสมอแม้ว่าคุณนะครับจะเก่งแค่ไหนก็ตามผมบอกเลยครับว่าไม่เกี่ยวหรอกครับคุณเก่งแค่ไหนถ้าเกิดคุณเลิกครับทุกอย่างก็จบเพราะฉะนั้นครับคุณนะครับจะต้องไม่ยอมแพ้ซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ยเอาวะถ้าเกิดสมมุติเราไม่เลิกทำอ่ะเราทำไปเรื่อยๆยังไงก็สำเร็จยังไงก็ต้องมีของเราใช่ครับความสำเร็จเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วเวลาเนี่ยอาจจะมีมากแต่ผมอยากจะบอกครับว่าทุกความสำเร็จเนี่ยต้องใช้เวลาก็จริงครับแต่เวลาเนี่ยไม่ได้มีมากมายสำหรับทุกคนวันนี้นะครับวันที่ผมประสบความสำเร็จได้หลายอย่างที่ผมต้องการนะครับผมมีเงินนะครับที่ว่าจะสามารถใช้จ่ายนะครับซื้อของคนที่รักให้แต่ว่าคนที่ผมอยากให้เขาก็ไม่อยู่แล้ววันนี้ครับวันที่เรามีเวลาที่จะดูแลคนที่เรารักคนคนนั้นเขาก็ไม่อยู่ให้เราดูแลแล้วแน่นอนครับอย่างที่บอกความสำเร็จต้องใช้เวลาครับแต่เวลาไม่ได้มีมากมายสำหรับทุกคนถ้าย้อนกลับไปได้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะรีบประสบความสำเร็จไม่ได้อยากปล่อยตัวเองนะครับไม่ได้เติบโตช้าอย่างนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเปลี่ยนให้มากพอครับเรียนรู้ให้มากพอทำให้มากพอไม่ยอมล้มเลิกไม่ยอมแพ้และ success story เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องของคุณขอบคุณครับ